ื่องพรหมลิขิตกันบ้างนะคะมีหนุ่มจังหวัดอุทัยธานีไปถูกตาต้องใจควายสาวค่ะอายุ3ปีซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศในงานมหกรรมกระบือแห่งชาติประจำปีนะคะถึงขั้นใช้สินสอดเนี่ยไปสู่ขอ5ล้าน3แสนบาทค่าตัวควาย5ล้าน3แสนบาทนะคะไปดูกันหน่อยนะคะว่าควายตัวนี้จะสวยงามอย่างที่สมคำล่ำลือไหมดูลักษณะนะคะโอ้นี่เขาเป็นเขาคิ้วเป็นคิ้วหน้าตาลักษณะคือดีเลยค่ะเป็นควายดีเลยนะคะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศด้วยโดยควายตัวนี้มีชื่อว่าหงสยามอายุ3ปีเจ้าของรักมากนะคะเจ้าของชื่อว่านายวัฒน์ธีระวงศาหลงหรือว่าบิ๊กของฟาร์มนะคะเนี่ยแหละค่ะเขาก็ตอนแรกนะพอมีคนชนะเลิศปุ๊บใช่ไหมคะมีคนมาขอซื้อเขาหลั่งน้ำตาเลยนะเพราะว่าประคบประหงมมาอย่างดีดูแลรักเหมือนลูกเลยนะคะจนสุดท้ายมีคนขอซื้อไปก็คือเสียออสค่ะเสียออสเป็นคนอุทัยธานีเชื่อว่าเสียออสเดี๋ยวจะดูแลหงสยามเป็นอย่างดีก็เลยยอมยกให้ในราคาสินสอด5ล้าน3แสนบาทโดยเจ้าของบอกว่าตัวเองชอบเลี้ยงควายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเลี้ยงควายเริ่มแรกเลยคุณยายบอกให้ไปรับควายที่โครงการธนาคารโคกระบือนำมาเลี้ยงแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็เลยกลายเป็นฟาร์มใหญ่โตมีคนนำควายมาให้ผสมพันธุ์ด้วยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนำควายมาเข้าประกวดแล้วก็มาถูกตาต้องใจเสียออสเนี่ยแหละเสียออสก็เลยบอกว่านี่รู้จักเจ้าของของหงสยามมา8ปีไปมาหาสู่กันตลอดถูกใจค่ะเจอครั้งแรกนี่ต้องมนมากเลยก็เลยสู่ขอไปในราคา5ล้าน3แสนบาทนำไปดูแลต่อแล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตนะคะมีถ้วยแชมป์ด้วยใช่เขาเป็นฟาร์มที่เลี้ยงควายแบบประณีตเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยเราไม่มีความรู้เราเห็นหงสยามเรารู้สึกว่าสวยเลยนะลักษณะแล้วก็ขนต่างๆสีของเขาเนี่ยนะฮะ